ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร0846132424ย้ายจากไมค์นู้นมาตรงนี้เหรอคะวันนี้เรียกว่าควงกันออกสื่อทางล่าสุดก็สุดค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าวันนี้มันเป็นวันคือเขาคิดว่ามันเป็นวันพิเศษของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่ดิกเจสำหรับเราค่ะก็เขาก็เลยให้มาให้กำลังใจบอกเขาบอกเขาไว้ไหมคะว่าแบบว่าจะมาเจอกับกองทัพนักข่าวเยอะขนาดนี้บอกค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาคงเจอประมาณ20กว่าคนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าไม่เดี๋ยวต้องเจอเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุขเขาก็ไม่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยกับคนนี้ไปพบรักอะไรกันยังไงที่ไหนคะก็เจอกัน3ปีที่แล้วอะค่ะตั้งแต่ปีมันจุดดาวซึ่งเชนไหมยังอย่าประมาณ2010อะค่ะใช่แล้วก็เจอกันก็ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาก็คือเจอกันปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนเราก็ยังเหมือนคุยกันอยู่คีบินทัชกันตลอดนะคะจนกระทั่งมาถึงเนี้ย3ปีจะ4ปีแล้วอะค่ะเขาก็ยังคุยกับเราแล้วเขาก็ยังเหมือนแบบเปิดใจตลอดเวลาพร้อมที่จะรอเราให้เราแบบตอบตกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช่ค่ะแต่เราไม่เคยเราแบบไม่ค่อยตอบเขาบ้างหรือแบบไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีใครแล้วจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราคุยกับเขาแบบทีนึงดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วเสร็จเขาก็แบบเขาบอกว่าเราคุยกับเขาปุ๊บเขาก็มาเมืองไทยเลยแสดงว่าเจตนาเขาคือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยในการรับตั้งแต่ครั้งแรกก็จริงๆคิดว่ามันก็คนเราอย่างก่อนหน้านี้ที่หนูได้เรียนรู้ว่าคนอื่นนะคะมันไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่แต่ตอนนี้อย่างคนนี้เราก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาให้กำลังใจเราในเต็มเปี่ยมแล้ว 100% อ่ะแต่ตัวเราตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคตอนนี้เราเป็นเพื่อนคนนึงของเราก็คงจะบอกเป็นเพื่อนคนนึงของเราแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแฟนก็ได้หรือว่าอะไรเพราะตอนนี้มันทุกอย่างมันเร็วมากว่าเขามาปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยแล้วงานเงินแล้วก็มันก็มีแบบเนี่ยต้องมาออกงานอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงก็ว่ากันต่อไปเริ่มคุยมากกว่าค่ะเพราะเพื่อนเป็นคนพิเศษได้ประมาณกี่เดือนแล้วค่ะพี่ก็จริงๆพอเราคุยเขาพร้อมคือต้องถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงอะค่ะคือตัวกี้ก็พอกี้เปิดใจคุยกับเขาก็เริ่มรู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นหนูก็แบบไม่ค่อยคุยกับเขาบ้างทำงานเยอะบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องถามเขาชอบพิงกี้แล้วก็รอคอยพิงกี้มาหลายปีเพราะอะไรอ่ะค่ะ English How do you like what do you think about me and how long so I met Pinky 3 years ago and ever since then it's like I really cared about her and it's really I knew she was like special to me and I'm just really happy to be here and be by her side and take care of her and you know that she is a superstar in Thailand you know before a little bit but you know it's all a little bit new to me so I'm learning as I go but it doesn't matter as long as we're together you know and that you prepare for today that you're going to be a big news tomorrow tonight yeah it's she's the news you know I'm just here to be with her and support her so you can call her your girlfriend now yeah but เขาพร้อมที่จะเป็นแฟนพิงกี้แล้วพิงกี้ยังไม่พอแค่เป็นแฟนนะก็เป็นไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นก็เป็นอนาคตเดี๋ยวก็ต้องรู้ค่ะก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ใช่ไหมHappy? Of course. Yeah. Very happy, yeah. ยังไม่ได้เจอเหมือนจะเจอพี่เขาไหมคะตอนนั้นไม่ได้เจอพ่อแม่เขาค่ะ
พราะว่าตอนเราไปเราก็ไปเพื่อไปนิวยอร์กไปเจอเขาครั้งหนึ่งไปญี่ปุ่นไปเจอเขาครั้งหนึ่งคือมันเป็นเหมือนการเจอที่แบบครั้งเดียวทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนยังไม่ได้เรียนรู้อะไรกันมากมายแล้วฝ่ายคุณแม่เราว่าไงบ้างคุณแม่โอเคค่ะคุณแม่ก็ตราบใดที่เรายิ้มออกเรามีความสุขก็ทุกอย่างมันก็อย่างที่เขาบอกอะค่ะเราก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกเหมือนกันว่ายิ้มเข้าไว้แล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่รู้พรุ่งนี้อะไรจะเกิดเราก็เลยแบบทำมันนี่ดีสุดแล้วกับคุณนี่ต้องใช้เวลาดูนานขนาดไหนคะคุณพี่ถึงจะยอมใจอ่อนให้โมแฟนดูนานนะคะก็คงจะดูนานแต่ว่าตัวเขาก็เนี่ยค่ะดูชอบทำง่ายค่ะก็เขาก็ต้องดูต่อไปอะค่ะสำหรับเป็นแรกของพิงกี้เองในฐานะเพื่อนแล้วตอนนี้ที่มันเปลี่ยนมีคนเปลี่ยนแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมครับพิงกี้เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนค่ะแต่ว่าใจมีอะไรเพิ่มขึ้นหรืออะไรมันเพิ่มมันมีอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนที่แบบเต็มที่ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้มันจะเปลี่ยนก็คือสถานการณ์หมายถึงว่าณตรงนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบใหม่สำหรับกี้อะค่ะเป็นโรแมนติกไหมครับก็มีบ้างกับคนที่คุณแม่ทำคล้ายคุณแม่รู้จักแล้วค่ะรู้จักแม่ไฟเขียวไหมแม่ไฟเขียวไหมก็ Green Light you know what ก็ไฟเขียวเบาๆค่ะได้ดีค่ะเพราะว่าตอนมาเมืองไทยเขาก็ไม่มีใครเหมือนว่าเขาก็มีพ่อเราเป็นแบบเหมือนเป็นทั้งเป็นพ่อเราด้วยเป็นเพื่อนเขาด้วยเหมือนแบบว่าคอยโทรถามว่าเนี่ยเขามีปัญหาอันนี้นะจะช่วยเขามีอย่างเงี้ยพ่อก็จะแบบให้คำปรึกษาตลอดพี่ทำมีคำจำกัดความเหมือนหวานสำหรับคืนพิเศษวันนี้สำหรับคนนี้คืออะไรครับพี่กี้ตอนคำจำกัดความนะคะก็คืออะไรดีก็มีความสุขค่ะแล้วก็ทำเขาเรียกว่ามีคนที่ร่างกายที่เขาเรียกว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขค่ะไม่รู้จะประทับใจหรือเปล่าก็ประทับใจ Ready to say something What do you want to say Like love us You know we feel something special and we like being together and you know weJust every day getting to know each other more and more, and we're very happy together. Yeah, it's like the happiest I've ever been, you know, in my life. And I think she feels the same. It's like a good time, you know, to be happy together. I feel very blessed to have met her. Okay, thank you. เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว